บางท่านบอกว่าเวลาอารมณ์ไม่ดีนะคะทานของหวานจะรู้สึกดีขึ้นนะคะไอศกรีมก็ได้นะคะอยากให้นายกรัฐมนตรีลองไปชิมถึงออสเตรเลียนะคะตอนนี้เขามีเทศกาลเมลอนเมลอนก็ว่าหวานเหมือนกันนะคะไปติดตามจากคุณเหมือนฝันคุณศรีสุภางค่ะมีความไม่เป็นธรรมมีความไม่เป็นอิสระมีความไม่ถูกต้องแต่ว่าแต่เรามีมา170อย่างนี้ก็แน่นอนนะครับต้องอาศัยคุณบรรหารคุณเนวินคุณสุวัฒน์เลยผมว่าต้องต่อไปก็พูดไปตามจริงเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเริ่มต้นช่วงนี้นะคะกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยในขณะที่ท่านปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่างๆอยู่เนี่ยนะคะก็มีกลุ่มคนแสดงตามไปป่วนด้วยนะคะค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่กระทบกับเรื่องของการตัดสินใจยุบสภาค่ะโดยจุดแรกนะคะก็เริ่มที่โรงเรียนไทยนิคมสงเคราะห์บางเขนค่ะโดยก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปถึงก็มีกลุ่มคนแสดงไปดักคอยเพื่อที่จะโห่ไล่นะคะในช่องทางเข้าก่อนที่จะไปดักในช่องทางออกอีกค่ะก็เลยทำให้ตำรวจต้องปิดประตูแล้วก็กันนายกรัฐมนตรีไปออกอีกประตูนึงที่ไม่มีกลุ่มคนแสดงชุมนุมอยู่นะคะจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีได้ไปกล่าวปาฐกถาเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งที่นี่ค่ะนายกรัฐมนตรีถูกสาวใหญ่นำกระดาษเขียนข้อความชูประท้วงนายกรัฐมนตรีกลางห้องประชุมแบบเงียบๆค่ะประการแรกเลยก็คือเรื่องของการเสริมในเรื่องของสุขภาพประการที่2ก็คือว่าได้มีการพบแต่ปรากฏว่ายังคงมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงช่วงที่เข้ามาทำงานมีข้อเสนอหลายพี่น้องประชาชนนั้นไม่ตกแต่ก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีโครงการที่ได้ทำในเรื่องต้นกล้าอาชีพนะครับซึ่งเราได้มีการดำเนินการมาเป็นการให้คนที่มีโอกาสที่จะทำงานตกงานแล้วเนี่ยซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะว่าการทำแบบนี้แม้ว่าจะเป็นสิทธิแต่ก็ถือว่าเป็นการขัดขวางการชี้แจงของรัฐบาลค่ะเขาจะได้รู้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครที่ต้องการให้คนตายนะครับรอฟังในสภานะครับเพราะว่าทางผมและท่านรองสุเทพก็เตรียมที่จะเอาข้อเท็จจริงทั้งหมดมาเพราะว่าผมคิดว่าพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวสารปีที่แล้วเนี่ยก็มีความเข้าใจแต่มีความพยายามที่จะมาเขียนประวัติศาสตร์ใหม่นะครับโดยการที่จะอ้างทําให้เกิดความไข้เขวก็เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากันในสภานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับที่มาชูป้ายอะไรต่างๆเนี่ยเพียงแต่พยายามสกัดกั้นขัดขวางไม่ให้ผมได้มีโอกาสชี้แจงในเรื่องที่รัฐบาลได้ทํานะครับเมื่อกี้ก็ฟังกันอยู่แล้วว่าสิ่งที่ได้ทํามาเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากให้ทําก็คงเป็นความพยายามสกัดกั้นนะครับปีนี้ก็เลือกตั้งก็อย่างนี้แหละครับอย่างไรก็ตามนะคะนายกรัฐมนตรีไม่คิดว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบถึงกำหนดการยุบสภาที่จะเกิดขึ้นกลางปีนี้และในสัปดาห์นี้ค่ะก็จะมีการหารือกับกกต.ถึงความพร้อมหลังรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม2ฉบับมีผลบังคับใช้แล้วนะคะขณะที่นายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีก็เรียกร้องให้ผู้ที่ต่อต้านนายกรัฐมนตรียุติการเคลื่อนไหวพร้อมกับขู่แล้วขู่อีกนะคะว่าหากยังเคลื่อนไหวต่อต้านก็อาจจะส่งผลต่อกำหนดการยุบสภาได้ค่ะท่านนายกอภิสิทธิ์มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารบ้านเมืองไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมแต่ว่าเพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องนี้ก็ได้ประกาศชัดว่าจะยุบสภาแล้วก็บอกเวลาไว้ชัดเจนว่าก่อนเดือนมิถุนาแน่นอนก่อนสิ้นเดือนมิถุนาแน่นอนทีนี้ก็เหลือแต่ว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยต้องร่วมมือกันช่วยกันสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการที่จะเดินเข้าไปสู่กระบวนการเลือกตั้งผมก็ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าอย่างนี้ก็ต้องส่งข่าวไปถึงคุณทักษิณชินวัตรนะครับเพราะว่าคุณทักษิณเป็นคนกำกับทุกเรื่องวันนี้คุณทักษิณก็ต้องบอกกับลูกน้องนะครับบอกว่าต้องหยุดแล้วเรื่องที่มาก่อกวนมาสร้างความวุ่นวายทั้งหลายไปเตรียมตัวหาเสียงเลือกตั้งกันดีกว่านายณัฐวุฒิไสเกื้อแกนนำนปช.ระบุว่าทันทีที่นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาการเคลื่อนไหวของกลุ่มนปช.ก็จะปรับเข้าสู่เรื่องของการเลือกตั้งดังนั้นจะไม่มีเหตุการณ์ชูป้ายหรือว่าตะโกนต่อว่านายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนเพราะว่าการต่อสู้ของกลุ่มนปช.จะมุ่งเน้นไปที่เวทีการเลือกตั้งแทนซึ่งการเลือกตั้งซ่อมครั้งที่ผ่านๆมาเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ชัดเจนแล้วว่ากลุ่มนปช.จะไม่ต่อต้านหรือขัดขวางการลงพื้นที่ของแกนนำรัฐบาลนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ออกมายอมรับว่าคงเป็นการยากนะคะที่จะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวและก็ยืนยันด้วยนะคะว่าคงต้องพึ่งพรรคร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลสมัยหน้าอีกครั้งหนึ่งค่ะ
นายสุเทพนั้นยังบอกด้วยนะคะว่าปฏิเสธการประกาศกลางที่ประชุมหวังกว่า300ที่นั่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะโดยบอกเป็นเพียงการตอบคำถามของผู้เข้าร่วมโครงการยุวประชาธิปัตย์ที่ถามถึงความเป็นไปได้ในการเป็นรัฐบาลพรรคเดียวซึ่งจะต้องได้เสียงถึง300ที่นั่งและยอมรับว่าเป็นเรื่องยากนะคะและในการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าหากเสียงไม่พอที่จะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวก็ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากพรรคร่วมรัฐบาลเช่นเคยค่ะบางเรื่องนี่เป็นเรื่องที่พูดภายในคนหนุ่มคนสาวเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่เขาก็ตั้งคำถามกับผมว่าทำยังไงนะเราถึงจะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวได้ผมบอกเราจะเป็นพรรครัฐบาลพรรคเดียวได้ก็เราต้องมี300เสียงอ่ะมันถึงจะมั่นคงนะถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องงอใครเราก็เป็นรัฐบาลพรรคเดียวได้แต่ว่าถ้าเรามีมา170อย่างนี้ก็แน่นอนนะครับต้องอาศัยคุณบรรหารคุณเนวินคุณสุวัฒน์ผมก็ต้องตอบไปอย่างนั้นก็พูดไปตามจริงไงใช่ครับไม่ได้จู่ๆพูดขึ้นมาเป็นการตอบคำถามของเยาวชนนะจริงๆผมก็เป็นคนเจียมตัวผมเป็นเลขาธิการพรรคผมก็ทราบว่าไอ้ที่จะได้300คนมันยากขณะที่นายนพดลปัทมาที่ปรึกษากฎหมายพันตำรวจโททักษิณชินวัตรได้ออกมาแถลงท้าให้พรรคประชาธิปัตย์ลงสัตยาบันก่อนการเลือกตั้งนะคะว่าต้องเปิดโอกาสให้พรรคที่ได้เสียงมากที่สุดจัดตั้งรัฐบาลก่อนโดยห้ามไม่ให้ใช้ตัวช่วยหรืออำนาจนอกระบบไปบังคับพรรคเล็กหรือไปทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตส่วนทีมโฆษกพรรคเพื่อไทยค่ะออกมาแถลงข่าวยืนยันนะคะกรณีการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฟิลิปมอริสประเทศไทยที่เป็นผู้แทนจำหน่ายบุหรี่ต่างประเทศโดยกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีเข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยให้อัยการยกฟ้องทำให้รัฐไม่ได้เงินภาษีจากบริษัทนี้เป็นเงินกว่า 68,000 ล้านบาทซึ่งถือว่าการกระทำของนายกรัฐมนตรีทำให้อัยการขาดอิสระในการพิจารณาคดีค่ะโดยโฆษกพรรคเพื่อไทยระบุว่านายกรัฐมนตรีใช้นายกอไก่นะคะซึ่งเป็นคนใกล้ชิดที่มีหน้าที่เป็นล็อบบี้ยิสต์ชื่อดังของประเทศเข้าควบคุมการดำเนินคดีนี้ดังนั้นจึงต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียครั้งนี้ด้วยค่ะส่วนเรื่องของไทยกัมพูชานะคะที่จะมีการประชุม JBC กันเกิดขึ้นแต่ว่าจะไปใช้ประเทศที่3ก็คือที่อินโดนีเซียนะคะเรื่องนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีของไทยก็ขอให้นานาชาติค่ะช่วยในการที่จะดึงกัมพูชากลับมาสู่การเจรจาแบบทวิภาคีในการแก้ไขปัญหาร่วมกันค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่าสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชากล่าวว่าประธานอาเซียนกำลังเตรียมจัดประชุมคณะกรรมาธิการชายแดนทั่วไปหรือ JBC ไทยกัมพูชาที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียโดยกัมพูชายินดีนะคะที่อินโดนีเซียจะเป็นผู้กำหนดวันประชุมและก็จะเป็นกรรมการรับรู้สิ่งที่กัมพูชาและไทยได้ตกลงกันและกัมพูชาค่ะยังได้กำหนดสถานที่14แห่งเพื่อให้คณะผู้สังเกตการจากอินโดนีเซียเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา12เดือนแต่ว่าระยะเวลาอาจจะขยายออกไปได้อีกเนื่องจากกัมพูชาไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบังเรื่องนี้นะคะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีระบุว่าประธานอาเซียนต้องการให้ไทยและกัมพูชามีการหารือในระดับทวิภาคีร่วมกันเพื่อแก้ไขข้อพิพาทระหว่างกันซึ่งไทยก็มีความพร้อมตลอดเวลาแต่กัมพูชาอยากให้การเจรจาครั้งนี้หลุดกรอบทวิภาคีออกไปดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของประเทศอื่นๆที่จะต้องร่วมกันในการคุยกับกัมพูชาให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดการเจรจาทวิภาคีให้เร็วที่สุดซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรอความชัดเจนนะคะว่าจะเกิดขึ้นได้เมื่อใดค่ะ